สวัสดีค่ะโคชวินานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เขาอยากจะพูดถึงภาพลักษณ์นักบริหารค่ะในคําว่านักบริหารหลายคนพอได้ฟังก็จะคิดถึงผู้บริหารเนาะนะคะก็วันนี้อยากจะพูดโฟกัสไปถึงผู้บริหารหนุ่มๆก่อนแล้วกันเนาะนะคะข้างหลังโคชก็ก็มีเตรียมชุดสําหรับผู้บริหารหนุ่มมาไว้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงลวกันเนาะนะคะ เวลาเราพูดถึงนักบริหารเนี่ยในในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่บ้านเราอากาศร้อนนะคะเราก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ใส่สูตรกันมากนักนะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นของต่างประเทศเนี่ยในมุมของบิสเนสหรือนักบริหารหรือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะเจ้าของธุรกิจะอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่จะใส่สูตกันอาจจะเพราะด้วยความที่เขาอยู่อากาศหนาวอะไรเงี้ยนะคะบ้านเราอาจจะยังไม่ถึงกับใส่กันเยอะมากนักนะแต่คนมองว่า เวลาเราอยู่ Office, ออฟฟิศส่วนใหญ่ก็จะติดแอร์กันนะแล้วก็โอกาสหลายๆโอกาสที่ถ้าเราเตรียมลุกสำหรับสากลเอาไว้นิดนึงในมุมของคาแรคเตอร์ของผู้บริหารเนี่ยคิดว่า,น,าน่าจะได้ประโยชน์นะคะมันมีอยู่3-4สี่คำที่ทำให้หลายๆคนค่อนข้างจะสับสนนะพอพูดถึงคำว่าแต่งแบบ business formal นะคดบอกเลยว่า บ้านเราร้อยละเก้าสิบเถึงเกเลยอะนะคะพูดต่างกันในคำว่า business formal นะแต่จริงๆแล้วในส่วนของความที่เป็นสากลเนี่ยก็บอกเลยว่า business formal เนพาะของผู้ชายนะคะมีเป็นขั้นเป็นตอนพูดได้เป็นสเต็ปหนึ่งอมสี่เลยนะคะงั้นเวลาที่หนุ่มๆจะแต่งตัวนะในมุมของภาพลักษณ์ของนักบริหารในะอย่างน้อยเนี่ยโคอ,อยากแนะนำว่า ถ้าอยู่ในออฟฟิศนะคะมีโดยเฉพาะถ้าเกิดมีประชุมนะมีประชุมมีพบลูกค้านะคะหรือต้องพรีเซนต์งานต้องขึ้นไปกล่าวเปิดอะไรบางอย่างหรือไปสัมภาษณ์งานคือไปไปคัดเลือกหรือไปสัมภาษณ์งานหรือเป็นอะไรที่เป็นประธานเลยพวกนี้นะคะหรือเป็นคนที่มีคนจับตามองนะอย่างน้อยก็อยากแนะนํานให้ใส่คือเสื้อแจ็คเก็ตนะหลายคนยังสับสนอยู่ กับคาว่าสูตรกับเสื้อแจ็คเก็ตนะวิธีการวันนี้ก็อยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้ให้เข้าใจนิดนึ่งโดยเฉพาะในมุมของผู้บริหารคือว่าอันนี้จําเป็นนะคําว่าสูตรก็คืออย่างตัวข้างหลังคนเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีแจ็คเก็ตแล้วก็มีกางเกงนะคาว่าสูตรคือเสื้อและกางเกงที่มาจากผ้าพับเดียวกันนะแล้วในมุมของคำความเป็นสากลเนี่ยอยากจะแนะนําอย่างผู้บริหารถ้าเกิดจะปรับหรือว่ากําลังมองหาเรื่องของชุดสูตรนะคะ สูตรตัวแรกนะคะที่เราควรมีไม่ใช่สูตรสีดำนะสูตรสีดำเนี่ยในต่างประเทศเขาจะใช้สําหรับ2งานก็คือ1งานศพนะอันที่2จะเป็นพวกงานที่เขียนว่า black tie หรือพวกงานเย็นงานที่เป็นงาน formal เย็นนะคะส่วนมากก็จะเป็นลนักษณะของสูตรอีกแบบหนึ่งคือทักซีโดก็จะไม่ใช่สูตรปกติเหมือนกันนะในแง่ของสูตรดำเอาแบบที่เราใส่กันอยู่ปัจจุบันนะคะจริงๆมันควรจะใส่ในงานศพนะงั้นถ้าเกิดว่าเราจะใส่สูตรนะตัวแรกเลยควรจะอย่าง ข้างหลังก็จะเป็นสีเนวี b บลูสีกรมท่านะก็จะเป็นสีพื้นอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณอยู่1ตัวก็ใส่ตัวนี้คือจบข่าวแล้วนะคะส่วนลูกเล่นที่กขเติมมาเนี่ยอันนี้สุดแท้แต่นะถ้าเกิดว่าเป็นคลาสสิกไม่อยากจะเล่นพวกนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าน,นี้มันจะทําให้มันดูมีมิติขึ้นมาท่ันเองเห็นไหมคะ ตัวนี้เรียกว่า Pocket Square ก็จะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่ใส่ในกระเป๋าเดี๋ยวว่าคลิปต่อไปเขาจะสอนวิธีการการใช้แล้วก็แนะนําให้รู้จักเรื่องของ Pocket Square นะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นพินสูตนะคะหลายคนบอกว่าทำไมต้องเป็นดอกไม้มันมีมันมีเรื่องราวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะนะคะงั้นในมุมของบ u ส i n ท s อร์มอลนะคะในแง่ของการแต่งเต็มรูปแบบเนี่ย ความอันอันดับแรกก่อนคบแตะเรื่องสูตรก่อนละกันนะก็มไม่ไปแตะเรื่องของต้องมีเน็กไทเลยนะคะเอาแค่สูตรก่อนคือสูตรต้องเป็นเสื้อและกางเกงที่มาจากผ้าพับเดียวกันคำอีกคำานึงคือคำว่าบิสเนสนะคะบิสเนสกับบิสเซตฟอร์มอลเนี่ยบิสเซตฟอร์มอลก็จะค่อนข้างเป๊กกว่ามีหนึ่งคสี่ห้าจะต้องมีอะไรบ้างใส่คู่กับอะไรนะคะพอคําว่าบิสเนสก็คือคลายความกฎเกณฑ์ลงนิดนึงนะคะแต่ก็ยังให้ดูลุคที่มีเป็นมืออาชีพนะคะ เป็นดูน่าเชื่อถือนะคะมีความรู้มีความเก่งนะมิสเซสก็ควรจะคงลักษณะแบบนั้นอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดมิสเซสฟอร์มอลคือแต่งมาเต็มรูปแบบเลยมีสสเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตผูกไทยรองเท้าอะไรเต็มที่นะพอมิสเซสฟอร์มอลมิสเซสนะคะอาจจะไทยไม่ได้ผูกก็ได้นะคะจริงๆในมุมมิสเนสคือขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับ,กบธุรกิจด้วยเหมือนกันนะว่าเราทําธุรกิจลักษณะแบบไหนนะคะอีกคำหนึ่งซึ่งคำนี้เป็นคำที่พอเติมคำว่า casual ลงไปนะก็บอกแล้วว่าเป็นอะไรที่ความยากเริ่มมาจากคำว่า casual ทุกๆทุๆลุกเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าเกิดเป็น business formal จริงๆก็บอกว่าแต่งง่ายกว่า business casual นะคะเพราะว่า business casual มันอยู่ที่ การตีความของแต่ละคนบางคนก็ตีความว่าวิสัยแคชชก็คือเอาสูตรตัวนี้แหละไปใส่กางเกงตัวอื่นก็ได้นะหรือวิสัยแคชชก็คือสูตรแบบนี้แหละแต่เสื้อข้างในเปลี่ยนนะเป็นเสื้อลายได้ไหมได้ดวิสัยแคชชคือค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยนะคะงั้นในมุมของภาพลักษณ์นักบ,บริหารวันนี้ที่เขาอยากจะแตะก็คือว่า,อ,าอย่างน้อยนะคะถ้าระดึกไรไม่ออกก็ใส่แจ็คเก็ตค่ะแนะจ็คเก็ตถ้าเกิดว่า เบสิกเลยก็คือสีกรมท่าา์นะก็ค่อนข้างเซฟเซฟนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีงบต่อไปค่อยมาว่ากันนะคะก็หวังว่าวันนี้ในมุมของภาพลักษณ์นักบริหารคงพอจะให้มุมมองกับหลายๆท่านที่เป็นผู้บริหารหรือทํางานในองค์กรน,นะคะถ้านึกอะไรไม่ออกก็ใส่แจ็กเก็ตใส่ใส่เสื้อสูทเข้าไว้คดว่าค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างดูเป็นมาตรฐานค่ะนะแล้วใครที่ มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับสูตรนะคะก็เขียนมาคุยกับโค้ดได้นะคะใน Facebook ก็ได้หรือใน YouTube นี้ก็ได้นะคะหรือใน Line ก็ได้ก็พิมพ์คำว่า Vina Image Code จริงเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์โค้ดวีนาก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาอยากจะติดต่อช anel ไหนก็ได้เลยนะคะถ้ามีคำติชมอะไรหรืออยากจะทราบเรื่องอะไรลองลองเขียนมานะคะเผื่อโค้ดพอมีความรู้ก็จะ,จะลองทำคลิป มาให้พวกเราได้ดูกันนะคะงั้นวันนี้ในมุมของภาพลักษณ์นักบริหารจะพูดกว้างๆแต่ให้ไอเดียสําหรับการแต่งตัวให้ไว้เป็นมุมมองสําหรับคนที่จะต้องแต่งนะคะหรือคนที่ต้องดูแลดูแลนัผู้บริหารอะไรเงี้ยนะคะเราจะได้มีข้อมูลมากขึ้นนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าสําหรับรายละเอียดต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย